ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะผมว่าทุกคนก็รอคอยแหละจะมีการตอบคำถามกันสดๆทั้งทางสายโทรศัพท์รวมถึงทาง SMS นะครับผมตวนช่องทางการสื่อสารกติกากันอีก1รอบ SMS นั้นสะดวกรวดเร็วแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลจัดมาให้ครบพิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยข้อมูลคำถามโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดกำกับด้วยอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนระบุข้อมูลมาให้ครบนะทำงานทำอาชีพอะไรสุขภาพห่วงประเด็นไหนหรือแม้กระทั่งสถานะในแง่ของความรักความสัมพันธ์ส่งมาที่422-1606แล้วขออนุญาตให้ใช้กติกาเป็นวันสากล นะคือพูดง่ายๆถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะกี่นาทีก็แล้วแต่ขอให้ระบุวันที่เกิดมาเป็นของวันใหม่ด้วยแล้วถ้าจะให้เคลียร์คัดชัดเจนบอกกล่าวเลยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ตอบคำถามกันเลยครับสำหรับวันนี้คุณสุชานาถนะครับเกิดวันอังคารที่22 เมษายนปี29นะครับเวลา 13:06 นบอกชีวิตช่วงนี้แย่มากจริงๆในดวงเนี่ยกาลีดวงเดียวชิ่งหมดงานเงินความรักนะครับก็เป็นกำลังใจอย่างนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดในเรื่องของทักษะและมหาทักษะพุทธอันธพาลวิวาทราหูพุทธเสวยราหูแทรกไม่แปลกนะที่คุณจะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกทำอะไรก็ติดขัดผมฝากอย่างนี้เลยนะครับความจริงโดยอันนี้พูดถึงองค์รวมก่อนไม่ได้พูดถึงเฉพาะดวงนะฮะของคุณเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนถึงช่วงกลางปี2561เลยนะเพราะว่าอิทธิพลของอย่างที่เรียนเนี่ยคู่ศัตรูที่เข้าแทรกพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุอันนี้สำคัญส่วนในแง่ของทักษะปีจรเนี่ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยศึกษาพระธรรมวินัยดีนักแลนะครับก็ซื้อชุดเล็กๆตามกำลังตามความเหมาะสมแล้วใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทประคับประคองให้ผ่านเมษาหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือประเด็นทั้งทักษะและมหาทักษะซึ่งถ้าใครสนใจเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะมีการบรรยายพูดคุยในเรื่องนี้เพื่อเป็นการเสริมชะตานะครับต่อเลยฮะคุณธนพัฒน์30กันยาปี20ครับเวลา 11:00 ถึง 12:00พฤหัสบดีนะครับแป๊บหนึ่งฮะไม่ใช่แล้วนะครับผมทวนนะ30กันยา20ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคุณธนพัฒน์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะ27 เมษายน 39ครับน้องทีมงานชอยคอยช่วยดูหน้าจอด้วยนะครับถ้าผมอ่านผิดยกมือบอกหน่อยนะเช้าวันเสาร์27 เมษายน 39ถูกต้องคุณบอกว่าเช้าผมถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะงานโชคลาภความรักยังเรียนไม่จบอ่ะอย่างนี้ปีที่แล้วเกณฑ์การเรียนเสียกาลีจี้แต่กำลังจะบอกว่าปีนี้ถ้าพยายามตั้งใจเก็บหน่วยกิจที่เหลือมีโอกาสสำเร็จนะอีกครึ่งนึงอยู่ที่ตัวคุณนะครับปีของผมคือตัดตามอายุย่างนะครับ2ในแง่ของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์ส่วนงานเป็นอย่างไรเมื่อกี้บอกว่ารักไม่ค่อยดีขออภัยเรียนไม่ค่อยดีแต่งานผมถือว่าโอเคนะโดยเฉพาะรอยต่อระหว่าง21และ22ไม่เป็นไรถ้าทำงานด้วยเรียนไปด้วยไม่เป็นไรนะจบช้าหน่อยส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้นะจ๊ะให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ครับความรักถ้ามีคู่ประคองเลยปัตตานีเป็นกาลีหลังวันเกิดไปแล้วกาลีก็ยังสัมพันธ์เรือนคู่ไม่ต้องรีบนะเพราะดวงนี้เรื่องรักมีโอกาสผิดหวังถูกหลอกก็เป็นไปได้ครับถ้าโสดอยู่คนเดียวก่อนคุณเล็กนะฮะ10 ตุลา 09 5:33 นะครับงานเงินและอุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้างครับนะตุลานี่ยังไม่น่าจะหนาวมากนะฮะเลย5:30มาแล้วเนี่ยฟ้าก็น่าจะมองเห็นเส้นลายมือละก็ถือว่าคุณเล็กเนี่ยเป็นคนวันจันทร์แล้วนะครับอุบัติเหตุพูดอย่างนี้ก่อนด้วยดวงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังหรือว่ามักจะมีอุบัติเหตุเพศภัยจากของแหลมของมีคมอุบัติเหตุเรื่องอื่น
ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ทุกปีแก้เคล็ดแก้ดวงถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่างน้อยนะครับทำฟันขูดหินปูนซะถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ได้ส่วนปีจรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง50นะครับ50ถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนมีลุ้นในเรื่องของ career path นะครับมีเกณฑ์เดินทางไกลศึกษาสิ่งใหม่ก็ได้เข้ารอยต่อย่าง51งานก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นช่วงปี2ปีนี้ทำงานเชิงรุกส่วนใหญ่ดวงนี้มักจะมีลาภผลในเรื่องงานนะมีลูกฟลุกอยู่เสมอเป็นระยะคุณเวียนฮะ16กันยา18 16กันยา เวลา 17:45-19:30 ไม่เป็นไรไม่ใช่วันพุธนะไม่มีอังคารกลางวันไม่มีอังคารกลางคืนนะครับก็ยังเป็นวันอังคารอยู่แหละถามว่าชื่อดีหรือไม่เอ้าชื่อคุณเวียนเหรอครับผมถือว่าชื่อจริงชื่อคุณเวียนเลยนะถ้าชื่อจริงชื่อคุณเวียนทักษาผ่านแต่เลขศาสตร์ไม่ผ่านราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินถ้ามีปัญหาสภาพคล่องหรือความรักไม่สมบูรณ์หรือแม้กระทั่งทำอะไรมันก็ไม่สุดสักทีเนี่ยก็ควรจะปรับแก้ส่งเข้ามาใหม่นะแล้วก็ให้ระบุนามสกุลเข้ามาด้วยต้องพิจารณาควบคู่กันนะครับในแง่ของลัคนาอะไรบอกสถานที่เกิดด้วยถ้าคุณเกิดเชียงใหม่กับนราธิวาสเนี่ยการคำนวณองศาก็มีโอกาสที่จะแตกต่างกันนะครับทะเบียนรถเนี่ย40ใช้ได้ครับก็เสริมหัวคิดในการทำมาค้าขายแล้วก็เลข3เนี่ยกล้าหาญขยันทายอังคารถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพระรหัสมหาอุดเป็นสีด้วยนะครับก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยูกยาสมุนไพรนวดแผนโบราณฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของสวนสมุนไพรแม้กระทั่งทำธุรกิจพวกเครื่องสังฆภัณฑ์ดีศึกษาโหราศาสตร์ถ้าคุณชอบก็ใช่ครับคุณเอกลักษณ์พุธกลางวัน22เมษา24ครับเวลาเกิด 8:15 ขายของกิฟช็อปกับแฟนดีไหมครับความจริงก็ต้องดูด้วยว่าใครเป็นหลักแต่ว่าในดวงนี้จริงๆอยากให้คุณเป็นหลักนะหรือมีส่วนร่วมเยอะๆและอีกประเด็นหนึ่งปึ๊บ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 เกณฑ์นี้ไม่เสียเรื่องหุ้นนะเกณฑ์นี้ไม่เสียเรื่องหุ้นก็ทำได้แล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณโชคดีนะสังเกตดูไม่ว่าคุณคบหาใครเป็นผู้ชายด้วยเนี่ยส่วนใหญ่แฟนหรือคนรักเนี่ยมักจะช่วยเหลือสนับสนุนผมไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องเอาเงินเอาทองมาให้เรานะแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะเอื้อประโยชน์หรือทำอะไรซัพพอร์ตซึ่งกันและกันฉะนั้นดีทั้งสองประเด็นกิฟช็อปคุณทำได้ลงมามีส่วนร่วมเยอะๆและทำกับแฟนผมก็ไม่ได้มีปัญหาครับแต่ปีจรเนี้ยให้ระวังกระทบกระทั่งกันหน่อยไม่แปลกถ้าทำงานใกล้ชิดกันระวังคำพูดและปีนี้ให้คุณทำบุญเรื่องน้ำนะครับ5ธันวา26ตี1วันจันทร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่งานมีปัญหาไม่แปลกกาลีจี้เรือนงานและผมจะบอกอย่างนี้นะหลังวันเกิดในกลับมาเป็นกาลีนะไม่มีใครดีทุกปีทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนเพียงแต่ว่าล็อกหรือว่าลูปของคุณช่วงนี้ปีเศษๆนับจากนี้มีปัญหาพอสมควรแต่ถามว่ามีอะไรดีๆบ้างไหมเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับแต่จะเปลี่ยนจะย้ายขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเสียก่อนรักษามาตรฐานให้ดีแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาลองดูนะก็เป็นทางเลือกสมมติถ้าโรเตทภายในสมมติย้ายนอกไม่ได้ขอโรเตทภายในหรือว่าถ้าเปลี่ยนอะไรไม่ได้จริงๆปีนี้ให้ขยับถ้าสะดวกนะครับปีนี้ให้หันโต๊ะทำงานไปทางทิศเหนือส่วนปีหน้าเนี่ยปีหน้าอีสานถ้าทำได้การทำบุญเสริมก็ปีนี้บริจาคทุนการศึกษาหลังวันเกิดทำทานกับคนชราครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโทรจากไหนครับโทรจากสัญญาณขาดหายโทรจากที่ไหนคะค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับ
กรุงเทพค่ะอาจารย์ได้ยินผมไหมหรือว่าเสียงมันดีเลย์ไหมฮะตอนนี้เปิดเครื่องรับโทรทัศน์อยู่หรือเปล่าครับขอโทษงั้นขออนุญาตตอบเดี๋ยวต่อสายไปใหม่นะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามก่อนนะครับคุณสิสุวิมล23มกราคมฮะ35วันพระสัปดี 10:11 นาทีสุขภาพมีเคราะห์ไหมนะฮะปีนี้ตัวเป็นกาลีนะก็ทำอะไรรอบครอบระมัดระวังหน่อยแล้วก็โดยเฉพาะถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอังคารเสียอังคารเป็นกาลีก็จะเตือนในเรื่องของผู้อุบัติเหตุเพศภัยนะครับและที่สำคัญหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลีที่ว่าเนี่ยมันเป็นดาวที่สถิตอยู่ในเรือนงานแล้วก็เรือนเงินของคุณด้วยฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเน้นๆเลยนะงานเงินอุบัติเหตุเข้าย่าง26เป็นจำเพศด้วยนะ25เต็มก็ให้คุณเนี่ยถวายของมีคมถ้าทำได้ทุกเดือนขอให้ทำนะจะเป็นมีดโกนก็ได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับครั้งละ8อันใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและผมอยากให้คุณไปบริจาคโลหิตจังเลยนะโดยเฉพาะในช่วงหลังวันเกิดตอนนี้สายพร้อมสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะจ้ะได้ยินผมชัดนะได้ยินค่ะจ้าคุณโทรจากจังหวัดไหนครับโทรจากกรุงเทพค่ะโทรจากกรุงเทพอ่ะวันนี้จะชื่อคุณอะไรคะสมบูรณ์ค่ะเกิดวันที่30พฤศจิกายน2521 2521จ้ะค่ะกี่โมงเกิดเวลา 3:00 คืนวันพุธ 3:30 ค่ะเช้าวันพฤหัสชัดเจนก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง38วงกลมตกกรรมะตกปุตตะจะถามเรื่องงานกับงานใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะก็จะมีเกณฑ์สอบไปต่างประเทศกับต่างจังหวัดวันที่10ตุลาเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะพอได้ไปทางไหนคะอาจารย์สอบอะไรบอกได้ไหมคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้สอบช่างเชื่อมอ่ะอันนี้ตัวคุณเองหรือว่าเป็นดวงของคนอื่นฮะแฟนดวงแฟนดวงแฟนดวงแฟนค่ะสอบช่างเชื่อมเหรอฮะค่ะอาชีพช่างเชื่อมอ่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวตอบอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่ต้องบอกงี้นะต้องบอกอย่างนี้นะดวงของแฟนคุณเนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าเขามีฝีมือพอสมควรเลยถูกไหมในแง่ของงานที่เขาทำใช่เหนื่อยแต่เก่งนะเหนื่อยแต่เก่งฉะนั้นในระยะยาวอาชีพนี้ผมยืนยันว่าโฉลกเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะเวลาเกณฑ์ในการสอบแข่งขันเนี่ยมันมีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงนะก็ไม่เป็นไรฮะผมพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยยิ่งต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็คือเขาโดนย้ายงานมาเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งย้ายมาและได้งานใหม่นี้เขาจะส่งไปต่างจังหวัดกับต่างประเทศอะค่ะคือย้ายเนี่ยย้ายกลางปีได้ไหมกลางปีที่ผ่านมาได้ไหมเกณฑ์ย้ายที่ว่าใช่ค่ะใช่ค่ะนะทุกอย่างก็เป็นไปตามดวงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไอ้ประเด็นที่ว่าจะไปต่างจังหวัดมันต้องสอบก่อนใช่ไหมใช่มันต้องสอบค่ะเพราะว่ามันจะมีสอบสุขภาพกับสอบฝีมืออีกรอบนึงอะค่ะอาจารย์วันที่10ตุลาเนี่ยเขานัดสอบแล้วอะค่ะเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เกณฑ์มันไม่ค่อยดีก็ผมให้เขาไปทำบุญลงศพนะลงศพล่ะคะจ้าก็มูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของวัดวาอารามที่เปิดรับบริจาค ก็ได้แล้วก็แน่นอนถ้าเกณฑ์ไม่เอื้อแบบนี้ก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีๆผมให้น้ำหนักประมาณ 65-70%เพียงแต่ว่ามันดันมีการย้ายมาแล้วไงได้ไหมประเด็นคือมันดันย้ายมาแล้วก็ไม่เป็นไรฮะสอบแข่งขันสอบแข่งขันให้เต็มที่และผมยืนยันว่าอาชีพนี้ในระยะยาวโฉลกกระดวงแฟนคุณอยู่แล้วอีกประเด็นหนึ่งให้แฟนหาเครื่องเงินมาสวมใส่จะเป็นเลสเป็นสร้อยเป็นแหวนได้ทั้งนั้นนะตอนนี้ให้มาสวมใส่แล้วก็ทำให้เต็มที่นะแล้วอาชีพเสริมจะทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ถ้าเขาอยากถ้าเขามีความสนใจในเรื่องพวกของกินนะใช่เขาเป็นคนทำกับข้าวเก่งอะค่ะอาจารย์เขาก็อยากจะลองเปิดร้านดูค่ะเป็นช่วงอาชีพเสริมตอนกลางคืนผมว่ามันอาจจะไม่เป็นเสริมนะฝากอย่างนี้เลยฮะ
คือมหาอุดเกาะดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์มันถึงของกินมหาอุดคือเจ้าของกิจการก็ทำคู่กันไปก่อนแล้วถึงวันหนึ่งถ้าอยากจะเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งผมไม่ขัดเพียงแต่ว่าฝากนิดเดียวอาชีพร้านอาหารเนี่ยนะตอนนี้ย่าง38นะคะย่าง39เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นถ้ายังก็เลยย่าง40ไปก่อนถ้าจะทำในเรื่องของอาหารนะจ๊ะแต่ยืนยันว่าทำได้และมีโอกาสเป็นอาชีพหลักด้วยนะครับโอเคค่ะแล้วอุบัติเหตุมีไหมคะอาจารย์ก็ไปทำฟันขูดหินปูนหน่อยแล้วกันนะหรือไปบริจาคโลหิตก็ได้นะครับค่ะโชคดีเนาะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต่อฮะจันทร์ที่18พฤศจิกายน28เวลา9โมงนะครับจังหวัดสงขลาคู่ครองความรักมีปัญหาเมื่อไหร่จะดีขึ้นวันจันทร์แป๊บหนึ่งนะครับว่าแล้วปัตตานีเป็นวันนี้ถามเองตอบเองครับเป็นกาลีจริงๆด้วยฟังให้ดีนะจ๊ะเจ้าชะตาเจ้าของคำถามถ้าคุณทำงานอยู่ผมยิ่งเป็นห่วงนะและผมกลัวว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะพานทำให้งานมีปัญหาด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำงานหรือทำธุรกิจก็แล้วไปเอาเป็นว่าโฟกัสในเรื่องรักปีนี้ไม่ดีจริงๆนะครับผมทายไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่ผมกำลังจะบอกคุณว่าถ้าเข้าอายุย่าง32เนี่ยเกณฑ์ความรักจะเบาลงส่วนหนึ่งเราอาจจะรับข่าวเราอาจจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะประคองให้ผ่านพฤศจิกายนนี้ค่อยว่ากันแต่ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับคุณมันธนา19เมษายน33นะครับวันพฤหัส 9:49 ถามเรื่องงานที่เหมาะพฤหัสใช่ไหมใช่ดวงนี้ถ้าอยากเรียนโหนผมเชียร์นะเขาเรียกว่าดวงสู้ครูมาอีกแล้วนะครับอาชีพอื่นดาวจันทร์อยู่เรือนงานเลยฮะแล้วก็เป็นมูละหมายถึงหลักฐานความมั่นคงโสรสเกาะจันทร์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับน้ำขายเครื่องดื่มสเกลใหญ่หน่อยก็พวกทำธุรกิจประมงขายอาหารทะเลไม่ใช่ร้านอาหารนะอาหารทะเลสดนะขายปลาสดเกี่ยวกับเด็กเล็กๆนะพวกเนอร์เซอรี่โรงเรียนอนุบาลเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำก็ยังมีพวกธุรกิจพวกซักรีดอันนี้ลองดูนะว่าคุณสนใจในหมวดหมู่ไหนปีนี้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงคนขอหยิบขอยืมทุกประเภทเพราะว่าหลังวันเกิดเข้าย่าง28รับซ้ายจ่ายขวาตลอดคุณเกษราครับ28เดือน405เวลา 3-4 ทุ่มถูกเลิกจ้างทำงานขอบคุณที่ให้ข้อมูลคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชัดเจนคือกรรมะเนี่ยนะเดี๋ยวนะกรรมะปีนี้ไม่เสียแต่ดาวอาชีพเป็นกาลีเห็นไหมถ้าคุณบอกข้อมูลครบทุกอย่างยิ่งดีพุธเป็นกาลีมีปัญหาเรื่องงานเปลี่ยนแปลงโยกย้ายออกจากงานก็ได้นะครับผมตอบแบบนี้นะหนึ่งเลยถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยฉลกหรือไม่ไม่ได้ซ้ำเติมกันก็ต้องบอกว่าเหนื่อยคุณทำมากคุณได้น้อยคุณโตก็ช้ากว่าชาวบ้านเขาได้ซ้ำไปแต่ถ้าเกิดยึดในวิชาชีพเดิมจะต้องเป็นลักษณะงานบัญชีที่มีการจรมีการเดินทางเช่นอยู่ในองค์กรที่มีสาขาและคุณทำบัญชีแล้วต้องมีการออดิตมีการเดินทางมีการไปตรวจสอบพวกนี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงหรือแม้กระทั่งเป็นการออดิตinternal audit ไม่ใช่บัญชีแต่เป็นการตรวจสอบ process การทำงานของหน่วยงานในสาขาต่างๆพวกนี้ก็พอที่จะแก้ดวงได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้นะเกณฑ์งานยังพอมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะโดยเฉพาะรอยต่อช่วงปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีเอาไปว่าตอนนี้นะคะให้คุณบริจาคทุนการศึกษาให้แสงสว่างทางปัญญาโดยเฉพาะกับเด็กที่ยากไร้เป็นกำลังใจให้นะครับหมดแล้วเวลาในเบรกที่2เร็วมากนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าวันนี้ว่ากันต่อยาวๆพักกันแป๊บเดียวครับ